35องศานะคะคุณจะต้องหาวอลุ่มนะตั้งแต่โอ้โอเคเข้าใจละนะคะลบตรงนี้ออกนะลบนี้ออกเอาแค่ตรงนี้พอนะคะพื้นที่ตรงนี้พอวาดใหม่ไหมเกาหัวละโอเคเกาหัวแล้ววาดใหม่นะคะโอเคสวยงามตายละน่าเกลียดมากแต่ไม่เป็นไรโอเคนะคะโอเคนะคะมันเป็นพื้นที่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นปริมาตรนะคะตรงนี้โลเท่ากับ3นะคะตรงนี้โลเท่ากับ4ผิดโอเคต้องทางนี้สินะคะ3นะคะแล้วถ้าโลนะคะโลเท่ากับ3และอีกข้างหนึ่งคือโลเท่ากับ4นะคะแล้วก็ทำมุมตั้งแต่90องศาถึง135องศานะคะทั้งหมดมีความสูงเท่ากับ6เซนติเมตรนะคะอันนี้โรนะคะโรแล้วก็ฟีแล้วก็4คุณมีไอ้แท่งๆเนี่ยนะคะซึ่งมีลักษณะรูปร่างแบบเนี้ยนะคะวางอยู่ในตำแหน่งแบบเนี้ยนะให้คุณใช้ volume differential element ในหน้าก่อนหน้านี้แล้วอินทิเกรตหาค่าปริมาตรดูซิว่าได้เท่าไหร่การตีความโจทย์นะคะในวิชาอิเล็กโทรแมกเนติกค่อนข้างสำคัญเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพิกัดทุกอย่างขึ้นอยู่กับรูปร่างนะคะรูปร่างของตัวนำหรือของสสารหรือของตัวกลางนะคะถ้าคุณมองภาพไม่ออกตีความไม่ได้เนี่ยจะเป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละทำโจทย์เยอะๆเหมือนเดิมนะคะพยายามทำโจทย์เยอะมันอันนี้คือ3อันนี้คือ4ตรงเนี้ยถ้าขอบนอกเนี่ยคือ4เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งอันเนี้ยกว้าง1ซมใช่มั้ยคะใช่มั้ยโอเคทำได้มั้ยเราจะเริ่มยังไงดีคะเริ่มยังไงดีนะอาจารย์เขียนสูตรถูกต้องเริ่มต้นเขียนสูตรก่อนนะคะเรามี differential element dv เท่ากับโล d โลนะคะ d ฟีแล้วก็ dz อาจารย์จะเริ่มจากตรงเนี้ยอาจารย์จะใส่เครื่องหมายอินทิเกรตเข้าไปละนะคะลองให้เริ่มจากตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเป็นวอลลุ่มจะต้องมีอินทิเกรต3ชั้นนะคะ v จะต้องมีอินทิเกรต3ชั้นเพราะฉะนั้นสิ่งหน้าที่คุณคือคุณต้องใส่ลิมิตของอินทิเกรตเท่านั้นเองนะคะจากพิกัดที่ให้มาคุณต้องใส่ลิมิตของอินทิเกรตว่าลิมิตต่ำไอ้ lower limit เป็นเท่าไหร่ upper limit เป็นเท่าไหร่โอเคลิมิตแรกนะทุกคนเขียนตามถึงตรงนี้มั้ยตอนนี้นะคะเอาสูตรหน้าแต่ก่อนหน้านี้มาเป็น volume differential element นะเนื่องจากมันเป็นปริมาตรคุณต้องอินทิเกรต3มิตินะคะอินทิเกรต r อินทิเกรต phi แล้วก็อินทิเกรต c z โทษนะคะ z นะคะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตแรกนะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ชัดๆนะอินทิเกรตแรกให้อยู่ใน r เทอมของ r ของ dr จะอินทิเกรตตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ r นี่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่3ถึง4เดี๋ยวไม่ทำไม่เป็นไรค่ะดูรูปใช่ไหมโอเคเอาจากข้างในไปข้างนอกก็ได้เอาจากข้างในไปข้างนอกก่อนแล้วกันนะคะ3ถึง4นะข้างในเป็น low d low นะคะ d
D ฟรีแล้ว D แซดโอเคนะคะทำจากข้างในไปก่อนอ่ะอินทิเกรตอันที่สองเป็น D ฟรีลมเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ดี90ถึง130ใช่ไหมอาจารย์ใช้เป็นดีกรีได้ไหมใช้เป็นองศาเฉยๆได้ไหมต้องแปลงเป็นอะไรเรเดียนอ่ะเป็นแปลงเป็นแล้วเท่าไหร่ครับพายส่วนสองโอเคได้พายส่วนสองมุม90องศาคือพายส่วนสองนะคะอันนี้เป็นเลขตายตัวนะคะทุกคนน่าจะจำได้ส่วน135คิดออกมาแล้วได้3พายส่วน4นะคะโอเค3พายส่วน4สุดท้าย z คือ0ถึง6นะคะ z คือ0ถึง6อ่ะทีนี้ทุกคนอินทิเกรตได้ไหมได้แล้วอ่ะลองอินทิเกรตสิคะอาจารย์ไม่มีคำตอบอยู่กับตัวฉันคุณช่วยอินทิเกรตได้จะได้ดูว่าคำตอบเป็นไงอ่านได้ยังเดินดูดีไหมเออเนาะให้เวลา